แกนสมองลำไส้เป็นเครือข่ายการสื่อสารที่น่าสนใจและซับซ้อนซึ่งเชื่อมต่อระบบย่อยอาหารของเรากับสมองลองนึกภาพเส้นทางข้อมูลอันพลุกพล่านที่ข้อความถูกส่งไปมาอย่างต่อเนื่องระหว่างอวัยวะสำคัญทั้งสองนี้การเชื่อมต่อนี้ซับซ้อนมากจนนักวิทยาศาสตร์มักเรียกลำไส้ว่าสมองที่สองแต่สิ่งที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงคือไม่ใช่แค่เซลล์ของเราที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนทนานี้แต่ยังมีจุลินทรีย์ขนาดเล็กนับพันล้านตัวที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของเราที่เข้าร่วมด้วยโดยมีอิทธิพลต่อความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของเราในรูปแบบที่เราเพิ่งจะเริ่มเข้าใจจุลินทรีย์ในลำไส้เหล่านี้ซึ่งเรียกรวมกันว่าไมโครไบโอมในลำไส้ผลิตสารเคมีหลายชนิดที่สามารถส่งผลต่อการทำงานของสมองของเราสารเคมีบางชนิดเป็นสารสื่อประสาทซึ่งเป็นโมเลกุลสัญญาณเดียวกับที่เซลล์สมองของเราใช้ในการสื่อสารตัวอย่างเช่นแบคทีเรียในลำไส้ผลิตเซโรโทนินของร่างกายประมาณ 90% ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มักเกี่ยวข้องกับความรู้สึกมีความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีอิทธิพลของจุลินทรีย์ต่อเคมีในสมองของเราบ่งชี้ว่าอาหารที่เรากินและแบคทีเรียในลำไส้ของเราอาจมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอารมณ์และสุขภาพจิตของเรางานวิจัยได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่น่าสนใจระหว่างจุลินทรีย์ในลำไส้และภาวะสุขภาพจิตต่างๆการศึกษาพบว่าผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้ามักจะมีแบคทีเรียในลำไส้ชนิดและปริมาณต่างกันเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่มีโรคซึมเศร้ารูปแบบที่คล้ายคลึงกันนี้พบได้ในภาวะต่างๆเช่นความวิตกกังวลออทิสซึมและแม้แต่โรคระบบประสาทเสื่อมเช่นโรคพาร์กินสันแม้ว่าความเชื่อมโยงเหล่านี้จะไม่ได้พิสูจน์ว่าแบคทีเรียในลำไส้เป็นสาเหตุโดยตรงของภาวะเหล่านี้แต่ก็เปิดโอกาสให้มีการรักษาใหม่ๆที่น่าสนใจสักวันหนึ่งเราจะสามารถรักษาโรคซึมเศร้าโดยการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของแบคทีเรียในลำไส้ได้หรือไม่แกนสมองลำไส้ไม่ใช่ถนนทางเดียวสมองของเรายังส่งผลต่อสุขภาพลำไส้ของเราด้วยตัวอย่างเช่นความเครียดสามารถเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการย่อยอาหารและการเปลี่ยนแปลงอารมณ์การสื่อสารแบบสองทางนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมเราจึงมักมีผีเสื้อในท้องเมื่อเรารู้สึกประหม่าหรือทำไมความเครียดเรื้อรังจึงนำไปสู่ปัญหาระบบทางเดินอาหารการทำความเข้าใจความสัมพันธ์แบบสองทางนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการความเครียดเพื่อสุขภาพทั้งทางจิตและระบบย่อยอาหารของเราในตอนนี้การวิจัยในสาขานี้ดำเนินไปนักวิทยาศาสตร์กำลังค้นหาวิธีต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์จากแกนสมองลำไส้เพื่อให้สุขภาพจิตดีขึ้นซึ่งรวมถึงการพัฒนาโปรไบโอกชนิดใหม่หรือแบคทีเรียที่มีประโยชน์เพื่อปรับปรุงอารมณ์การศึกษาวิจัยว่าอาหารส่งผลต่อไมโครบอมและสภาพจิตใจของเราอย่างไรและแม้แต่การสำรวจศักยภาพของการปลูกถ่ายไมโครบอต้าในอุจจาระเพื่อรักษาภาวะสุขภาพจิตที่ร้ายแรงแม้ว่าการวิจัยส่วนใหญ่จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่ก็ให้ความหวังสำหรับแนวทางใหม่ๆที่ใช้ไมโครไบโอมในการดูแลสุขภาพจิตในอนาคตการสำรวจแกนสมองลำไส้ทำให้เราตระหนักถึงความเชื่อมโยงอันน่าทึ่งของระบบร่างกายของเราการสำรวจนี้ท้าทายให้เราคิดนอกกรอบขอบเขตทางการแพทย์แบบเดิมๆและพิจารณาว่าจุลินทรีย์นับล้านๆตัวที่อาศัยอยู่ในตัวเราอาจเป็นเพื่อนคู่ใจที่คอยช่วยเหลือเราในด้านสุขภาพจิตได้อย่างไรในตอนนี้เรายังคงไขความลึกลับของแกนสมองลำไส้ต่อไปเราอาจพบว่ากุญแจสำคัญของจิตใจที่แข็งแรงไม่ได้อยู่ที่สมองของเราแต่ยังอยู่ที่ลำไส้ด้วยลองนึกภาพลำไส้ของคุณเป็นเมืองที่พลุกพล่านและเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นับล้านตัวจุลินทรีย์ตัวจิ๋วเหล่านี้คือแบคทีเรียและจุลินทรีย์อื่นๆที่ประกอบเป็นไมโครไบโอมในลำไส้เช่นเดียวกับเมืองอื่นๆสุขภาพและความสมดุลของจุลินทรีย์ในมหานครแห่งนี้ขึ้นอยู่กับการมีสมดุลที่เหมาะสมระหว่างจุลินทรีย์ดีและไม่ดีนี่คือจุดที่โปรไบโอติกและพรีไบโอติกเข้ามามีบทบาทโปรไบโอติกและพรีไบโอติกเปรียบเสมือนนักวางผังเมืองสำหรับลำไส้ของคุณช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์สามารถเจริญเติบโตได้
โปรไบโอติกเป็นแบคทีเรียและยีสต์ที่มีชีวิตซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณโดยเฉพาะระบบย่อยอาหารคุณอาจคิดว่าโปรไบโอติกเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์ซึ่งคุณสามารถนำเข้าไปในลำไส้เพื่อเสริมสร้างชุมชนจุลินทรีย์ของคุณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เหล่านี้มีอยู่ในหลายรูปแบบตั้งแต่อาหารหมักดองเช่นโยเกิร์ตคีเฟอร์และซาวคราวต์ไปจนถึงอาหารเสริมเมื่อคุณรับประทานโปรไบโอติกคุณก็จะส่งจุลินทรีย์ชนิดใหม่ที่มีประโยชน์เข้าไปในลำไส้ของคุณช่วยกำจัดแบคทีเรียที่เป็นอันตรายและฟื้นฟูสมดุลให้กับไมโครไบโอมของคุณแต่แบคทีเรียที่ดีเหล่านี้กินอะไรนั่นคือที่มาของพรีไบโอติกพรีไบโอติกคือใยอาหารชนิดหนึ่งที่มนุษย์ไม่สามารถย่อยได้แต่แบคทีเรียในลำไส้ของเราชอบพรีไบโอติกเปรียบเสมือนอาหารและทรัพยากรที่ช่วยให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้เจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนคุณสามารถพบพรีไบโอติกได้ในอาหารจากพืชหลายชนิดเช่นกระเทียมหัวหอมกล้วยและธัญพืชไม่ขัดสีการรับประทานพรีไบโอติกไม่ได้ช่วยให้คุณกินแค่ตัวเองแต่ยังให้สารอาหารแก่จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นับล้านล้านตัวที่อาศัยอยู่ในตัวคุณอีกด้วยการผสมผสานระหว่างโปรไบโอติกและพรีไบโอติกอาจมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งโดยคู่หูอันทรงพลังนี้บางครั้งเรียกว่าซินไบโอติกทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงการอยู่รอดและการฝังตัวของอาหารเสริมจุลินทรีย์ที่มีชีวิตในลำไส้เหมือนกับการมอบพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบให้กับผู้ตั้งถิ่นฐานโปรไบโอติกของคุณและวัสดุก่อสร้างทั้งหมดที่พวกเขาต้องการเพื่อสร้างชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองในไมโครไบโอมในลำไส้ของคุณงานวิจัยระบุว่าการเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ผ่านโปรไบโอติกและพรีไบโอติกอาจมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายเช่นการย่อยอาหารที่ดีขึ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นและอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตผ่านแกนสมองลำไส้การศึกษาบางกรณีแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการใช้โปรไบโอติกเพื่อบรรเทาอาการของโรคลำไส้แปรปรวนลดความรุนแรงของอาการแพ้บางชนิดและช่วยรักษาน้ำหนักให้สมดุลอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือโปรไบโอติกไม่ได้ถูกผลิตมาเท่าเทียมกันแบคทีเรียแต่ละสายพันธุ์มีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันและสิ่งที่ได้ผลกับคนหนึ่งอาจไม่ได้ผลกับอีกคนนั่นเป็นเพราะไมโครไบโอมของแต่ละคนไม่เหมือนกันโดยถูกกำหนดโดยปัจจัยต่างๆเช่นพันธุกรรมอาหารสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตเมื่อการวิจัยในสาขานี้ก้าวหน้าขึ้นเรากำลังมุ่งหน้าสู่แนวทางเฉพาะบุคคลมากขึ้นในการใช้โปรไบโอติกและพรีไบโอติกโดยปรับคำแนะนำให้เหมาะกับโปรไฟล์ไมโครไบโอมของแต่ละคนตั้งแต่วินาทีที่เราเกิดมาเราเริ่มมีความสัมพันธ์ตลอดชีวิตกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนับล้านล้านตัวสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ซึ่งเรียกรวมกันว่าไมโครไบโอมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดสุขภาพของเราตั้งแต่ลมหายใจแรกเรื่องราวของไมโครไบโอมเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนเกิดโดยปูทางไปสู่ปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างจุลินทรีย์เหล่านี้กับร่างกายที่กำลังพัฒนาซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของเราในอีกหลายปีข้างหน้าตรงกันข้ามกับที่เคยเชื่อกันมาก่อนทารกไม่ได้เกิดมาพร้อมกับลำไส้ที่ปราศจากเชื้ออย่างสมบูรณ์การวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าจุลินทรีย์กลุ่มแรกอาจมาถึงในตอนนี้ทารกยังอยู่ในครรภ์มารดาผ่านทางรกอย่างไรก็ตามการระเบิดของจุลินทรีย์ที่แท้จริงเกิดขึ้นในระหว่างการคลอดเมื่อทารกผ่านช่องคลอดทารกจะถูกเคลือบด้วยจุลินทรีย์ของแม่และได้รับแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในปริมาณมากเป็นครั้งแรกกระบวนการนี้มีความสำคัญมากจนทารกที่เกิดโดยการผ่าคลอดซึ่งไม่ได้รับวัคซีนตามธรรมชาตินี้มักจะมีจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันในช่วงต้นชีวิตเมื่อเทียบกับทารกที่คลอดทางช่องคลอดประเภทของสารอาหารที่ทารกได้รับในช่วงเดือนแรกของชีวิตก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดไมโครไบโอมเช่นกันน้ำนมแม่ซึ่งมักเรียกกันว่าอาหารที่สมบูรณ์แบบจากธรรมชาติไม่เพียงแต่มีสารอาหารสำหรับทารกแต่ยังมีคาร์โบไฮเดรตพิเศษที่ช่วยบำรุงแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้ด้วยโอลิโกแซคคารายจากน้ำนมแม่หรือเชมโอเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นพรีไบโอติกซึ่งช่วยสนับสนุนการเติบโต
ของแบคทีเรียสายพันธุ์เฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของทารกที่กินนมผงมักจะมีไมโครไบโอมในลำไส้ที่แตกต่างจากทารกที่กินนมแม่ซึ่งเน้นย้ำถึงผลกระทบอันลึกซึ้งของโภชนาการในช่วงแรกต่อการตั้งรกรากของจุลินทรีย์เมื่อทารกเติบโตและเริ่มสำรวจสภาพแวดล้อมไมโครไบโอมของพวกเขาก็จะพัฒนาและหลากหลายขึ้นเรื่อยๆทุกพื้นผิวที่พวกเขาสัมผัสทุกของเล่นที่พวกเขาหยิบเข้าปากและทุกอาหารใหม่ที่พวกเขาลองชิมล้วนมีส่วนช่วยในการสร้างระบบนิเวศอันซับซ้อนในลำไส้ของพวกเขาช่วงเวลาแห่งการสร้างจุลทรินทรีย์ซึ่งมักเรียกกันว่าช่วงเวลาแห่งโอกาสมีความสำคัญมากเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สอดคล้องกับการพัฒนาของระบบภูมิคุ้มกันจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในช่วงเวลานี้จะช่วยฝึกระบบภูมิคุ้มกันโดยสอนให้แยกแยะระหว่างผู้บุกรุกที่เป็นอันตรายและสารที่ไม่เป็นอันตรายไมโครไบโอมที่เกิดขึ้นในช่วงต้นชีวิตอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวการวิจัยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบของไมโครไบโอมในช่วงต้นชีวิตและความเสี่ยงในการเกิดภาวะต่างๆในภายหลังเช่นภูมิแพ้หอบหืดโรคอ้วนและแม้แต่ความผิดปกติทางระบบประสาทบางอย่างตัวอย่างเช่นเด็กที่เติบโตในสภาพแวดล้อมที่สะอาดเกินไปหรือได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะบ่อยครั้งอาจมีไมโครไบโอมที่หลากหลายน้อยกว่าซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่ออาการแพ้และโรคภูมิต้านทานตนเองที่สูงกว่าที่น่าสนใจคืออิทธิพลของไมโครไบโอมในช่วงแรกของชีวิตนั้นขยายออกไปมากกว่าแค่สุขภาพกายงานวิจัยใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นกำลังสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างแบคทีเรียในลำไส้และการพัฒนาสมองผ่านแกนสมองลำไส้การศึกษาบางกรณีแนะนำว่าองค์ประกอบของไมโครไบโอมของทารกอาจมีบทบาทในการพัฒนาทางปัญญาและอาจส่งผลต่อรูปแบบพฤติกรรมในภายหลังได้แม้ว่าสาขานี้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่ก็เปิดโอกาสให้เข้าใจได้อย่างน่าสนใจว่าเพื่อนร่วมทางจุลินทรีย์ในช่วงแรกๆของเราอาจหล่อหลอมบุคลิกภาพและสุขภาพจิตของเราได้อย่างไรการทำความเข้าใจบทบาทสำคัญของไมโครไบโอมในช่วงต้นชีวิตทำให้เกิดแนวทางใหม่ๆในการดูแลสุขภาพเด็กโปรไบโอติกสำหรับทารกขั้นตอนการผ่าตัดคลอดที่เป็นมิตรกับไมโครไบโอมและการเน้นย้ำถึงอาหารที่หลากหลายและดีต่อสุขภาพสำหรับเด็กเล็กล้วนเป็นกลยุทธ์ที่กำลังถูกสำรวจเพื่อส่งเสริมให้ไมโครไบโอมมีสุขภาพที่ดีขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นในตอนนี้เรายังคงไขปริศนาความซับซ้อนของพันธมิตรด้านจุลินทรีย์ของเราก็เริ่มตระหนักมากขึ้นว่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ซึ่งพบเห็นในช่วงแรกๆของเรานั้นสามารถส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการดูแลสุขภาพตลอดชีวิตของเราได้อย่างไรลองนึกภาพลำไส้ของคุณเป็นระบบนิเวศที่เจริญเติบโตเช่นเดียวกับป่าฝนอันอุดมสมบูรณ์หรือแนวปะการังที่มีชีวิตชีวาเช่นเดียวกับที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติเหล่านี้เป็นบ้านของพืชและสัตว์หลากหลายชนิดลำไส้ของคุณก็เป็นแหล่งรวมของจุลินทรีย์ที่หลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อความหลากหลายนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาไมโครไบโอมให้มีสุขภาพดีซึ่งจะช่วยสนับสนุนสุขภาพโดยรวมของคุณแต่ปัจจัยใดบ้างที่หล่อหลอมระบบนิเวศจุลภาคนี้มาเจาะลึกโลกอันน่าตื่นตาตื่นใจของความหลากหลายของไมโครไบโอมและสำรวจองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในร่างกายของคุณกันดีกว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่ส่งผลต่อองค์ประกอบของไมโครไบโอมของคุณคืออาหารที่คุณกินอาหารที่คุณกินไม่ได้แค่บำรุงร่างกายคุณแต่ยังบำรุงจุลินทรีย์นับล้านล้านตัวที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของคุณอีกด้วยแบคทีเรียแต่ละประเภทเจริญเติบโตได้ด้วยสารอาหารที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นอาหารที่มีไฟเบอร์สูงจะส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ซึ่งจะหมักคาร์โบไฮเดรตชิงเซอร์นี้โดยผลิตกรดไขมันสายสั้นที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพลำไส้ของคุณในทางกลับกันอาหารที่มีอาหารแปรและน้ำตาลสูงอาจส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่มีประโยชน์น้อยกว่านี้คือสาเหตุที่นักโภชนาการมักบอกว่าคุณไม่ได้กินเพื่อคนเดียวแต่เพื่อล้านล้านการเลือกอาหารของคุณจะกำหนดของโลกจุลินทรีย์ภายในตัวคุณ
สิ่งแวดล้อมของคุณยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความหลากหลายของไมโครไบโอมของคุณอากาศที่คุณหายใจพื้นผิวที่คุณสัมผัสแม้แต่ผู้คนและสัตว์ที่คุณโต้ตอบด้วยล้วนมีส่วนทำให้เกิดจุลินทรีย์ในร่างกายการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมในเมืองมักจะมีไมโครไบโอมที่หลากหลายน้อยกว่าผู้คนในพื้นที่ชนบทสมมติฐานความหลากหลายทางชีวภาพนี้ชี้ให้เห็นว่าการสัมผัสกับจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายน้อยลงอาจส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของอาการแพ้และโรคภูมิต้านทานเติ่งๆในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งเป็นการตวนใจว่าวิถีชีวิตที่ทันสมัยและสะอาดสุดๆของเราอาจทำให้เราขาดความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่มีค่าอายุเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อองค์ประกอบของไมโครไบโอมดังที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้หลักฐานของไมโครไบโอมของเราถูกวางไว้ตั้งแต่ช่วงต้นของชีวิตอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ระบบคงที่ชุมชนจุลินทรีย์ของเรายังคงพัฒนาต่อไปตลอดช่วงชีวิตของเราโดยทั่วไปแล้วทารกจะมีไมโครไบโอมที่หลากหลายน้อยกว่าโดยมีแบคทีเรียที่สามารถย่อยนมเป็นหลักเมื่อเราเริ่มกินอาหารแข็งและระบบภูมิคุ้มกันของเราเจริญเติบโตไมโครไบโอมของเราก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นความหลากหลายนี้มักจะลดลงอีกครั้งซึ่งอาจส่งผลต่อปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอายุได้การแทรกแซงทางการแพทย์โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะอาจส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความหลากหลายของจุลินทรีย์ในลำไส้แม้ว่ายาปฏิชีวนะจะมีความสำคัญต่อการต่อสู้กับแบคทีเรียที่เป็นอันตรายแต่ก็เปรียบเสมือนระเบิดพรมสำหรับระบบนิเวศจุลินทรีย์ของคุณโดยทำลายแบคทีเรียที่มีประโยชน์และแบคทีเรียที่เป็นอันตรายการใช้ยาปฏิชีวนะเพียงครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนแปลงจุลินทรีย์ในลำไส้ของคุณได้อย่างมากและแม้ว่าจุลินทรีย์จะฟื้นตัวได้บ่อยครั้งแต่ก็อาจไม่กลับไปสู่สภาพเดิมก่อนได้รับยาปฏิชีวนะอีกเลยนี่คือสาเหตุที่ทำให้เกิดความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปและความสนใจที่เพิ่มขึ้นในกลยุทธ์ในการฟื้นฟูความหลากหลายของจุลินทรีย์หลังจากใช้ยาปฏิชีวนะตามความจำเป็นพันธุกรรมยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดไมโครไบโอมของเราแม้ว่าอาจจะไม่มากเท่าที่เคยคิดก็ตามการศึกษาฝาแฝดแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าจะมีอิทธิพลทางพันธุกรรมต่อองค์ประกอบของไมโครไบโอมแต่ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมักมีผลกระทบที่รุนแรงกว่าอย่างไรก็ตามยีนบางชนิดสามารถส่งผลต่อแบคทีเรียบางชนิดที่เจริญเติบโตในลำไส้ซึ่งอาจส่งผลต่อความเสี่ยงต่อโรคบางชนิดหรือความสามารถในการย่อยอาหารบางชนิดความเครียดทั้งทางจิตใจและร่างกายสามารถเปลี่ยนแปลงความหลากหลายของไมโครไบโอมของคุณได้เช่นกันแกนสมองลำไส้ทำงานทั้งสองทางไม่เพียงแต่จุลินทรีย์ในลำไส้สามารถส่งผลต่ออารมณ์ของคุณได้แต่สภาพจิตใจของคุณยังส่งผลต่อชุมชนจุลินทรีย์ของคุณได้อีกด้วยความเครียดเรื้อรังได้รับการพิสูจน์แล้วว่าลดความหลากหลายของไมโครไบโอมและส่งเสริมการเติบโตของแบคทีเรียที่อาจเป็นอันตรายได้ความเชื่อมโยงนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการความเครียดไม่เพียงแต่เพื่อสุขภาพจิตแต่ยังเพื่อสุขภาพของระบบนิเวศจุลินทรีย์ทั้งหมดของคุณด้วยลองนึกภาพว่าการพยายามทำความเข้าใจเมืองใหญ่ที่พลุกพล่านด้วยการศึกษาประชากรเพียงไม่กี่คนในเมืองนั้นเป็นอย่างไรนั่นคือความท้าทายที่นักวิทยาศาสตร์ต้องเผชิญในช่วงเริ่มต้นของการวิจัยไมโครไบโอมวิธีการดั้งเดิมใช้การเพาะเชื้อแบคทีเรียในจานเพาะเชื้อซึ่งเป็นเทคนิคที่เรียกว่าการเพาะเลี้ยงแม้ว่าวิธีนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าแต่ก็เหมือนกับการพยายามทำความเข้าใจเมืองนิวยอร์กโดยการสัมภาษณ์เฉพาะผู้คนที่เต็มใจไปร้านกาแฟแห่งหนึ่งจุลินทรีย์หลายชนิดเช่นชาวเมืองที่ขี้อายปฏิเสธที่จะเติบโตในสภาพแวดล้อมเทียมเหล่านี้ข้อจำกัดนี้หมายความว่าตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเราได้เห็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กน้อยของโลกจุลินทรีย์เข้าสู่การปฏิวัติจีโนมเมื่อเทคโนโลยีการจัดลำดับ DNA ก้าวหน้าขึ้นเทคโนโลยีเหล่านี้ก็เปิดทางใหม่ให้กับการสำรวจไมโครไบโอมความก้าวหน้าครั้งสำคัญประการหนึ่งคือการจัดลำดับ 16 sRNA เทคนิคนี้มุ่งเน้นไปที่ยีนเฉพาะที่พบในแบคทีเรียทุกชนิดโดยทำหน้าที่เหมือนบาร์โค้ดของแบคทีเรียการจัดลำดับยีนนี้ทำให้เหล่านักวิทยาศาสตร์สามารถระบุชนิด
ของแบคทีเรียที่มีอยู่ในตัวหยางได้โดยไม่ต้องเพาะพันธุ์แบคทีเรียเหมือนกับว่าเราสามารถสำรวจเมืองจุลินทรีย์ของเราได้ทันทีและสามารถนับแม้แต่ผู้อยู่อาศัยที่ไม่เคยออกจากบ้านเลยแม้ว่าการจัดลำดับยีน 16S จะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างเพราะสามารถบอกเราได้ว่ามีแบคทีเรียตัวใดอยู่บ้างแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าแบคทีเรียเหล่านั้นทำอะไรได้บ้างนี่คือจุดที่การจัดลำดับยีนแบบช็อตกันทั้งจีโนมและเมตาจีโนมิกเข้ามามีบทบาทเทคนิคเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการจัดลำดับ DNA ทั้งหมดในตัวอย่างไม่ใช่แค่ยีนตัวเดียวซึ่งก็เหมือนกับการไม่นับเฉพาะประชากรในเมืองแต่ยังรวมถึงการจัดทำรายการทรัพย์สินและทักษะทั้งหมดของพวกเขาด้วยแนวทางนี้ให้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับหน้าที่ที่เป็นไปได้ของไมโครไบโอมซึ่งไม่เพียงเปิดเผยเพียงว่าใครอยู่ที่นั่นแต่ยังเปิดเผยด้วยว่าพวกเขาอาจทำอะไรอยู่เมื่อต้นทุนการจัดลำดับลดลงและพลังการประมวลผลเพิ่มขึ้นนักวิทยาศาสตร์ก็พัฒนาวิธีการที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นเมตาซานสคริปโตมิกจะดูว่าไมโครไบโอมกำลังใช้งานยีนใดอยู่ณเวลาใดเวลาหนึ่งหากเมตาจีโนมิกบอกเราว่าจุลินทรีย์ทำอะไรได้บ้างเมตาซานสคริปโตมิกก็จะบอกเราว่าจุลินทรีย์กำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็เหมือนกับความแตกต่างระหว่างการรู้ว่าเมืองมีโรงละครกับการรู้ว่ากำลังมีการแสดงละครอะไรอยู่แต่โลกของจุลินทรีย์ไม่ได้มีแค่ DNA และ RNA จุลินทรีย์ยังผลิตสารเคมีมากมายหลายชนิดที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตที่จุลินทรีย์อาศัยอายุนักวิทยาศาสตร์ใช้เทคนิคต่างๆเช่นเมตาบอลมิกและโปรตีโอมิกเพื่อศึกษาเรื่องนี้วิธีการเหล่านี้จะวิเคราะห์โมเลกุลขนาดเล็กและโปรตีนที่จุลินทรีย์ผลิตขึ้นซึ่งช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้นว่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้โต้ตอบกันเองและโต้ตอบกับเราอย่างไรซึ่งก็เหมือนกับการศึกษาไม่เพียงแค่ผู้คนในเมืองแต่ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นและบริการที่จุลินทรีย์มอบให้ด้วยความก้าวหน้าล่าสุดด้านการวิจัยไมโครไบโอมคือการใช้เทคนิคเซลล์เดี่ยวซึ่งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาจุลินทรีย์แต่ละตัวในชุมชนได้แทนที่จะต้องดูค่าเฉลี่ยของเซลล์นับล้านเซลล์เหมือนกับการได้สัมภาษณ์ผู้อยู่อาศัยในเมืองจุลินทรีย์ของเราแต่ละคนเป็นรายบุคคลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะเฉพาะและบทบาทของพวกเขาภายในชุมชนโดยรวมเนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้ยังคงก้าวหน้าต่อไปจึงได้มีการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาผสมผสานกับเครื่องมือล้ำสมัยอื่นๆเช่นปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักรกำลังช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจข้อมูลจำนวนมหาศาลที่สร้างขึ้นโดยเทคนิคเหล่านี้ได้ในขณะเดียวกันการพัฒนาด้านกล้องจุลทรรศน์ยังช่วยให้เราสามารถมองเห็นชุมชนจุลินทรีย์ในรายละเอียดที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยเห็นว่าสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์โต้ตอบกันอย่างไรในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติวิวัฒนาการของเทคนิคการวิจัยไมโครไบโอมเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเฉลียวฉลาดของมนุษย์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วตั้งแต่จานเพาะเชื้อธรรมดาไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมจำนวนมากที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ซับซ้อนความสามารถของเราในการสำรวจโลกของจุลินทรีย์ได้ขยายตัวขึ้นอย่างมากในตอนนี้เครื่องมือเหล่านี้ยังคงพัฒนาต่อไปเครื่องมือเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะไขความลับของจักรวาลจุลภาคภายในตัวเราได้มากยิ่งขึ้นซึ่งอาจปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสุขภาพโรคและระบบนิเวศที่ซับซ้อนซึ่งเราเรียกว่าร่างกายมนุษย์ได้